รายการคุณอยากรู้ CP อยากบอกสอนแรกที่เราต้องทำคือสะสางเป็นการจำแนกของที่จำเป็นกับของที่ไม่จำเป็นไม่ว่าพื้นที่เวลาหรือแรงงานต่างมีข้อจำกัดจึงต้องใช้สิ่งเหล่านี้ไปกับของที่จำเป็นเท่านั้นถ้าของที่จำเป็นปนกับของที่ไม่จำเป็นจะทำให้การค้นหาหรือหยิบใช้ของที่จำเป็นลำบากเกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของที่ไม่จำเป็นในบางครั้งเราจะรู้สึกเสียดายที่ต้องกำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นแต่ถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็จะเกิดการสูญเสียเวลาสูญเสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียพื้นที่โดยใช่เหตุเทคนิคการทำสอสะสางคือตอนนี้ใช้งานหรือไม่ใช้งานสิ่งที่ใช้ในงานปัจจุบันถือเป็นของที่จำเป็นหากใช้บ่อยควรเก็บไว้ใกล้มือจะได้นำมาใช้งานได้สะดวกรวดเร็วไม่เสียเวลาค้นหาสิ่งที่ไม่ได้ใช้ในงานปัจจุบันถือเป็นของที่ไม่จำเป็นให้ทำลายทิ้งแต่ถ้าของเหล่านั้นมีผู้ร่วมใช้กันหลายคนหรือผู้อื่นอาจนำไปใช้ต่อควรปรึกษาหารือขอความเห็นร่วมกันก่อนการขจัดทิ้งในบางครั้งเกิดความลังเลว่าจะใช้หรือไม่ใช้งานหลักคิดง่ายๆคือถ้าสงสัยให้ทิ้งโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับของที่ไม่จำเป็นนั่นเองเรียนอย่าง CP รู้อย่าง CPอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์จากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ